ด้วยเหตุนี้นะคะท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวถึงบุคคลจำพวกที่8นี้ว่าความปรารถนาของผู้นั้นจะสำเร็จได้สำหรับคนที่ปราศจากราคะไม่ใช่สำหรับคนที่มีราคะคำว่าปราศจากราคะในที่นี้นะคะท่านหมายถึงการปราศจากกามราคะเพราะการตัดกามราคะได้เด็ดขาดด้วยอนาคามิมรรคอย่างหนึ่งและปราศจากราคะเพราะข่มกามราคะไว้ได้ด้วยฌานสมาบัติอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ที่ปราศจากกามราคะทั้งสองประเภทนี้ย่อมต้องเกิดในพรหมโลกลำพังทานนั้นทำให้เกิดในพรหมโลกไม่ได้นะคะหากแต่ทานเป็นบริขารเป็นเครื่องประดับให้แก่สมถะและวิปัสสนาคือทำให้จิตอ่อนโยนเพื่อเป็นบาตรแก่การเจริญสมถะและวิปัสสนาสรุปว่าบุคคลย่อมให้ทานเพราะต้องการไปเกิดในที่ดีเป็นมนุษย์ประเภทกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลและพระหบดีมหาศาลอย่างหนึ่งนะคะกับให้ทานเพราะต้องการไปเกิดในเทวโลก6ชั้นอย่างหนึ่งและให้ทานเพราะต้องการไปเกิดเป็นพรหมอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่บุคคลทำทานด้วยมุ่งหวังการเกิดอยู่อีกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทานนั้นแม้จะมีผลมากแต่ก็มีอานิสงส์ไม่มากนะคะทั้งนี้เพราะทานที่เขาให้ไปนั้นยังทำให้เขาต้องเกิดอีกนะคะส่วนทานที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากนั้นคือทานที่เป็นเหตุทำให้เขาพ้นจากการเกิดเพียงประการเดียวค่ะก็เป็นอันจบทานนุปัตติคือการอุบัติบังเกิดขึ้นในภพต่างๆเพราะอาศัยทานเป็นปัจจัย8อย่างเพียงเท่านี้นะคะธรรมะหมวด8ข้อต่อไปได้แก่โลกธรรม8โลกธรรมก็คือธรรมะของโลกธรรมดาของโลกเป็นของคู่กับโลกผู้ที่พ้นแล้วจากโลกธรรมย่อมไม่มีนะคะโลกธรรมนี้ย่อมมีแม้แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าโลกธรรมย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมทั้ง8นี้โลกธรรมทั้ง8นี้ก็ได้แก่1มีลาภ2ไม่มีลาภหรือเสื่อมลาภนะคะก็3มียศก็4ไม่มียศหรือเสื่อมยศก็5นินทาก็6สรรเสริญก็7สุขก็8ทุกข์ใครที่ไม่มีโลกธรรมทั้ง8ข้อนี้บ้างคะหาไม่ได้เลยในโลกนี้ค่ะในบรรดาธรรมของโลก8อย่างนี้นะคะเป็นธรรมคือเป็นธรรมะที่น่าพึงใจซะ4อย่างคือลาภยศสรรเสริญสุขเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาต้องการและก็เป็นธรรมะที่ไม่น่าพึงใจซะ4อย่างคือไม่มีลาภไม่มียศนินทาและทุกข์ซึ่ง4อย่างนี้ไม่มีใครอยากได้เลยนะคะคือไม่มีใครอยากให้โลกธรรมฝ่ายที่ไม่น่าพึงใจนี้มาถึงตนเลยสักคนเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาถึงเข้าจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งตามอำนาจของเหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะคะถ้ามองเผินๆบางอย่างเกิดจากการกระทำของตนเองบางอย่างก็เกิดจากการกระทำของคนอื่นแต่โดยแท้จริงแล้วโลกธรรมทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตนเองคนอื่นเป็นเพียงปัจจัยเครื่องสนับสนุนให้โลกธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้ย่อมมีแก่ผู้ที่ได้เคยทำบุญไว้เท่านั้นไม่มีคือไม่เกิดแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้นะคะโดยนัยยะตรงกันข้ามความไม่มีลาภไม่มียศนินทาทุกข์ก็เกิดจากบาปอกุศลที่ตนทำไว้เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้นะคะท่านจึงสอนให้พิจารณาโลกธรรมทั้ง8นี้ด้วยความมีสติคือเมื่อได้มาก็ไม่หลงไหลมัวเมาเมื่อไม่ได้หรือได้แล้วเสื่อมไป
ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนั่นคือจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ยินดียินร้ายคนที่มัวเมาหลงไหลอยู่กับโลกธรรมฝ่ายที่น่าพึงพอใจสี่อย่างนี้ได้พากันพินาศไปแล้วมากต่อมากดังเช่นท่านพระเทวทัตที่มัวเมาในราบสักการะจนต้องถูกธรณีสูบเป็นต้นส่วนคนที่เศร้าโศกเสียใจเพราะโลกธรรมเสื่อมไปหรือเพราะไม่ได้โลกธรรมที่ตนปรารถนาก็ได้พากันเสียคนไปแล้วมากต่อมากบางคนฆ่าตัวตายบางคนเป็นบ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ยึดไม่ให้ติดในโลกธรรมทั้ง8เหล่านี้นะคะก็ขอผ่านโลกธรรมทั้ง8นี้ไปยังธรรมะหมวด8ข้อต่อไปได้แก่บริษัท8อย่างคำว่าบริษัทนั้นก็หมายถึงหมู่8อย่างนะคะคือ1บริษัทกษัตริย์คือหมู่กษัตริย์2บริษัทพราหมณ์หมู่พราหมณ์3บริษัทคหบดีหมู่คหบดีข้อ4บริษัทสมณะหมู่สมณะข้อ5บริษัทพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาข้อ6บริษัทพวกเทพชั้นดาวดึงข้อ7บริษัทพวกเทพชั้นนิมมานรดีสำหรับข้อ7นี้นะคะพระไตรปิฎกฉบับยุโรปเป็นมารบริษัทซึ่งน่าจะถูกกว่าเทพชั้นนิมมานรดีเพราะในมหาปรินิพพานสูตรข้อ99พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบริษัท8ไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันนะคะเพียงแต่พวกที่7เป็นมารบริษัทด้วยเหตุนี้บริษัทที่7จึงควรเป็นมารบริษัทไม่ใช่พวกเทพชั้นนิมานรดีนะคะส่วนบริษัทที่8คือบริษัทพรหมหรือพรหมบริษัทบริษัททั้ง8นี้ล้วนแต่ได้เคยฟังธรรมจากพระพุทธองค์มาแล้วทั้งสิ้นธรรมะหมวด8ข้อต่อไปได้แก่อภิพายตนะ8ซึ่งอภิพายตนะ8นี้เป็นธรรมะที่ค่อนข้างยากนะคะถ้าอธิบายไปแล้วก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นก็ขอนำมาเรียนให้ฟังตามเท่าที่แสดงไว้ในสังคีติสูตรเท่านั้นนะคะจะไม่อธิบายขยายความอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะอภิพายตนะ8นั้นก็คือข้อ1ผู้1มีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปในภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพายตนะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ใหญ่มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่สองข้อสามนะคะผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณดีและผิวพรรณซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่สามค่ะข้อที่4ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ใหญ่มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่4นะคะอภิพายตนะข้อที่5ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวรรณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีสีเขียวดอกผักตบอันเขียวมีวรรณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวหรือว่าผ้าที่มีถิ่นกำเนิดในเมืองพาราณสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเขียวมีวรรณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวแม้ชั้นใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวรรณะเขียวเขียวล้วนก็ฉันนั่นเหมือนกัน
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิภาชนะข้อที่5นะคะต่อไปเป็นอภิภาชนะข้อที่6ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเหลืองมีวรรณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองต่อกนิกาอันเหลืองมีวรรณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองหรือว่าถ้าที่กำเนิดในเมืองพาราณสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเหลืองมีวรรณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองแม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเหลืองมีวรรณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองก็ฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิภาชนะข้อที่6สำหรับอภิภาชนะข้อที่7และข้อที่8ก็มีใจความอย่างเดียวกันนะคะเพียงแต่เปลี่ยนสีของรูปภายนอกมาเป็นสีแดงและสีขาวตามลำดับครอบงำรูปที่มีสีแดงและสีขาวเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิภาชนะข้อที่7และข้อที่8นะคะคำว่าอภิภาชนะนี้อรรถกถาแก้ว่าได้แก่เหตุแห่งการครอบงำคือครอบงำธรรมะที่เป็นข้าศึกบ้างครอบงำอารมณ์บ้างคำว่ารูปภายในหมายถึงรูปในร่างกายมีผมขนเล็บเป็นต้นคำว่ารูปภายนอกหมายถึงรูปภายนอกร่างกายที่มีสีตรงกับสีของรูปภายในที่ตนถือเป็นอารมณ์ในการเจริญฌานสมาบัติและเมื่อออกจากสมาบัติแล้วก็นึกถึงว่าเรารู้เราเห็นรูปนั้นนี่เป็นคำอธิบายจากอรรถกถาที่พอจะยกมาเล่าให้ทราบได้นะคะจะอธิบายอะไรมากไปกว่านี้ก็ไม่มีความสามารถค่ะจึงขอผ่านอภิภาชนะ8ไปยังธรรมะหมวด8ข้อต่อไปนะคะซึ่งได้แก่วิโมกข์8วิโมกข์8นี้ได้แก่ข้อ1นะคะบุคคลเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่1คำว่าวิโมกข์ในที่นี้แปลว่าหลุดพ้นถ้าถามว่าหลุดพ้นจากอะไรก็ตอบได้ว่าหลุดพ้นจากธรรมะที่เป็นข้าศึกคือกิเลสด้วยอำนาจการน้อมใจไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นรูปในที่นี้ก็หมายถึงรูปกสิณต่างๆมีนิลกสิณกสิณสีเขียวเป็นต้นในวิโมกข์ข้อที่1นี้นะคะหมายถึงบุคคลกำหนดรูปทั้งหลายในภายในกายมีสีของผมเป็นต้นให้เป็นอารมณ์เจริญรูปฌานให้เกิดขึ้นรูปฌานนี้ชื่อว่าวิโมกข์ค่ะวิโมกข์ข้อที่2นะคะบุคคลมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่2สำหรับข้อที่2นี้ผู้เจริญฌานไม่ถือความสำคัญในรูปภายในกำหนดรูปภายนอกเป็นอารมณ์เช่นกำหนดสีของใบไม้เป็นอารมณ์ให้เกิดรูปฌานรูปฌานที่เกิดขึ้นนี้ชื่อว่าวิโมกข์ในข้อ2นี้นะคะข้อ3บุคคลย่อมน้อมใจไปในสิ่งนี้ว่างามทีเดียวนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่3ซึ่งหมายถึงผู้เจริญฌานน้อมใจไปในอารมณ์คือวรรณะกสิณมีสีเขียวเป็นต้นของตนว่างามเข้าฌานอยู่กล่าวคือผูกใจในวรรณะกสิณของตนว่าบริสุทธิ์หมดจดดีงามนั่นเองนะคะนี่จัดเป็นวิโมกข์ข้อที่3ค่ะวิโมกข์ข้อที่4คือบุคคลล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาย่อมเข้าถึงอากาสายัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่นี้เป็นวิโมกข้อที่4นะคะซึ่งหมายความว่าบุคคลที่เจริญรูปฌานได้แล้วก้าวไปเจริญอรูปฌานที่สูงกว่าโดยละอารมณ์ในรูปเสีย
กำหนดเอาอากาศคือความว่างของดวงกสิณเป็นอารมณ์แทนบริกรรมว่าอากาศหาที่สุดมิได้สำเร็จอรูปฌานที่หนึ่งที่ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะฌานนี้เป็นนิโมกข้อที่สี่นะคะนิโมกข้อที่ห้าได้แก่บุคคลล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงย่อมเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่ห้านะคะข้อนี้หมายถึงว่าบุคคลได้อรูปฌานที่หนึ่งแล้วประสงค์จะได้อรูปฌานที่สองจึงบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดวิญญาณในที่นี้ได้แก่วิญญาณที่มีอากาศที่เพิกสิ้นแล้วเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานนั่นเองนะคะที่ผู้เจริญฌานยึดออกมาเป็นอารมณ์ก้าวขึ้นสู่รูปฌานที่สองต่อไปเป็นวิโมกข์ข้อที่หกซึ่งท่านแสดงว่าบุคคลล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรอันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่หกข้อที่6นี้หมายถึงผู้ที่ได้อรูปฌานที่2แล้วเห็นความไม่มีของอากาสานัญจายตนะฌานจิตจึงบริกรรมว่าไม่มีอะไรบรรลุอรูปฌานที่3ที่ชื่อว่าอากินจัญญายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานนี้เป็นนิโมกข์ที่6นะคะนิโมกข์ที่7ได้แก่บุคคลล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ข้อนี้จัดเป็นวิโมกข์ข้อที่7นะคะซึ่งหมายถึงว่าสัญญาในอรูปฌานที่4นี้เป็นของละเอียดจนไม่อาจกล่าวได้ว่ามีสัญญาหรือไม่มีสัญญาอรูปฌานที่4นี้จึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานค่ะท่านผู้ฟังคะความจริงสัญญาในอรูปฌานที่4นี้มีอยู่แต่ว่าเป็นของละเอียดมากรู้ได้ยากเพราะเหตุนี้อรูปฌานที่4จึงมีชื่อเช่นนั้นคือมีชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานคือฌานที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นะคะคือสัญญานั้นมีอยู่แต่ว่าละเอียดมากนิโมกข์ข้อที่8ได้แก่บุคคลห่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงย่อมเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธอันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่8นะคะในข้อนี้มีอธิบายว่าผู้ที่เจริญฌานผ่านมาโดยลำดับตั้งแต่รูปฌานจนถึงอรูปฌานที่4แล้วประสงค์จะเข้าสมาบัติที่ดับเวทนาและสัญญาตลอดจนนามธรรมทั้งปวงคือจิตและเจตสิกออกเสียจึงเข้าสัญญาเวทิตะนิโรธหรือนิโรธสมาบัติซึ่งเป็นวิโมกข์ข้อที่8นี้นะคะเป็นอันจบวิโมกข์ข้อที่8เพียงเท่านี้ค่ะท่านกล่าวว่าอภิพายตนะก็ดีวิโมกข์ก็ดีล้วนแต่เป็นเรื่องของฌานสมาบัติทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุที่ท่านอธิบายไว้แตกต่างกับเรื่องของการเจริญฌานตามธรรมดานะคะจึงเข้าใจยากไม่อาจอธิบายให้ชัดเจนได้ต้องขออภัยสำหรับท่านที่ต้องการทราบโดยละเอียดค่ะธรรมะหมวด8ในสังคีติสูตรก็จบลงที่วิโมกข์8นี้นะคะรวมเป็นธรรมะหมวด8ที่ท่านพระสารีบุตรรวบรวมไว้และยกขึ้นแสดงมีทั้งหมด11หมวดนะคะหมวดละ8ข้อจึงเป็นธรรมะ88ข้อซึ่งธรรมะเหล่านี้มีทั้งที่ง่ายและยากก่อนจะผ่านไปก็ขอทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าธรรมะหมวด8นั้นมีอะไรบ้างก็มีดังนี้ค่ะ 1. มิจฉัตตะ8 2. สัมมัตตะ8 3. ทักขิเนยบุคคล8 4. กุสิตะวัตถุ8ห้าอารัพพวัตถุ8 6ทานวัตถุ8 7ทานุปติ8 8โลกธรรม8 9บริษัท8
10อภิพายตนะ8 11วิโมกข์8รวมเป็น11หมวดด้วยกันนะคะหมวดละ8ข้อจึงเป็นธรรมะ88ข้อค่ะคราวนี้ก็ขอผ่านธรรมะหมวด8ไปนะคะมาถึงธรรมะหมวด9ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นมาแสดงไว้ในสังคีติสูตรหมวดแรกก็คืออาคาตวัตถุ9อย่างอันหมายถึงเหตุหรือเรื่องที่ทำให้ผูกโกรธผูกอาฆาตในบุคคลอื่นซึ่งเป็นเรื่องของโทสะขั้นรุนแรงเป็นอกุศลกรรมบทฝ่ายมโนกรรมคือทางใจนะคะการผูกโกรธนี้ไม่ใช่เป็นการโกรธตามธรรมดาที่โกรธแล้วก็หายแต่เป็นการเก็บความโกรธไว้ไม่ยอมปล่อยเก็บไว้แล้วก็ยังคิดแก้แค้นหรือคิดให้คนที่ตนโกรธนั้นได้รับความพินาศหรือตายไปเหตุที่ทำให้ผูกอาฆาตหรือผูกโกรธนี้มีทั้งหมด9อย่างนะคะเรียกว่าอาฆาตวัตถุหรืออาคาตวัตถุ9คือ1ผูกอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้ได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้วข้อนี้ผูกใจเจ็บแค้นว่าคนนี้เคยทำความเจ็บใจทำความเจ็บแค้นให้เราเป็นต้นว่าเคยทำให้เราถูกนายดุว่าเป็นต้นจึงผูกอาฆาตในบุคคลนั้นแม้ว่าบุคคลนั้นจะขออโหสิแล้วก็ตามนะคะข้อ2ผูกอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราอยู่ข้อนี้ผูกใจเจ็บเพราะคิดว่าเขาได้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเช่นได้ยินใครคนหนึ่งกำลังกล่าวติเตียนเราจึงผูกโกรธว่าเขากำลังว่าร้ายเราขอให้เขาถูกทำร้ายเถิดเป็นต้นนะคะข้อ3ผูกอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้จักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราข้อนี้ได้แก่ผูกใจเจ็บเพราะคิดว่าต่อไปภายหน้าเขาจะฆ่าเราทำร้ายเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นขอให้เขาถูกฆ่าเถิดเป็นต้นอาฆาตวัตถุข้อที่4คือผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักที่ชอบใจของเราแล้วในข้อนี้นะคะเป็นการผูกอาฆาตว่าเขาได้เคยทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่เรารักเช่นเคยทำแก่ลูกของเราทำให้ลูกของเราเดือดร้อนก็เลยผูกอาฆาตแทนลูกคิดแก้แค้นแทนลูกอย่างพระเจ้าสุปปาพุทธะพระราชบิดาของพระนางโสธราพิมพาเป็นต้นที่ผูกใจเจ็บพระพุทธเจ้าว่าได้ทอดทิ้งพระธิดาของพระองค์แล้วทรงผนวชจึงหาทางแก้แค้นโดยปิดกั้นถนนเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์เป็นเหตุให้ถูกธรณีสูบในวันที่7นะคะต่อไปเป็นอาคาตวัตถุข้อที่5ได้แก่ผูกอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้กำลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักข้อนี้ได้แก่ได้เห็นหรือได้ยินว่าเขากำลังทำร้ายลูกของเราเป็นต้นก็คิดผูกอาฆาตว่าเราจะต้องแก้แค้นให้ลูกของเราให้จงได้หาได้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนลูกของเราเขาก็มีกรรมเป็นของเขาไม่มีใครฝืนกรรมไปได้เลยนะคะต่อไปเป็นอาฆาตวัตถุข้อที่6ได้แก่ผูกอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้จักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราในข้อนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพียงแต่คิดว่าเขาจะทำแก่คนที่เรารักเท่านั้นก็โกรธซะแล้วคิดผูกอาฆาตซะแล้วทั้งนี้โดยที่คนนั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดทำอะไรคนที่เรารักก็ได้ค่ะสำหรับอาฆาตวัตถุข้อที่7คือผูกอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้ได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราแล้วข้อนี้หมายความว่าใครก็ทำประโยชน์แก่คนที่เราไม่ชอบใจก็ไม่พอใจคิดอาฆาตอยากให้คนนั้นพินาศเสียเช่นเห็นว่าคนนั้นได้ของแก่คนที่เราไม่ชอบก็คิดว่าเราจะต้องไปรักของนั้นมาทำลายเสีย
ดังนี้เป็นต้นนะคะข้อ8ผูกอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้ประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่เราไม่รักเราไม่ชอบใจข้อนี้หมายความว่าเห็นใครเขากำลังทำอะไรให้แก่คนที่เราไม่รักก็เดือดร้อนผูกอาฆาตเป็นต้นว่าเห็นใครเขากำลังทำขนมเพื่อเอาไปให้แก่คนที่เราไม่ชอบหน้าเราเห็นแล้วก็เดือดร้อนใจไม่อยากให้ใครคนนั้นเอาขนมไปให้คนที่เราไม่รักจึงคิดว่าขอให้เขาทำขนมนั้นไหม้จนกินไม่ได้เถิดคนที่เราไม่รักจะได้อดขนมนี่เป็นความอาฆาตเล็กน้อยนะคะถ้าถึงรุนแรงก็ถึงกับอยากให้เขาพินาศสำหรับอาฆาตวัตถุข้อสุดท้ายคือข้อที่9นะคะผูกอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้จะประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนที่เราไม่รักไม่ชอบใจในข้อนี้ผูกอาฆาตเพราะคิดว่าคนนี้จะทำประโยชน์ให้แก่คนที่เราไม่ชอบใจในภายหน้าก็ไม่ชอบใจเช่นคิดล่วงหน้าไปว่าเพื่อนรักของเราคงจะเอาของขวัญไปให้คนที่เราเกลียดก็คิดไม่ดีต่อเพื่อนรักเป็นต้นว่าขอให้เพื่อนของเราเจ็บป่วยเถิดจะได้เอาของขวัญไปให้คนที่เราเกลียดไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความผูกอาฆาตทั้งสิ้นนะคะธรรมดานั้นนะคะความโกรธความไม่ชอบใจก็มีโทษอยู่แล้วยิ่งเป็นความโกรธขั้นรุนแรงถึงกับอยากให้เขาพินาศก็ยิ่งมีโทษมากจัดเป็นอกุศลกรรมบถทางใจทีเดียวนะคะสรุปว่าเหตุที่เกิดความอาฆาตพยาบาท9อย่างนั้นเกิดจากเขาทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองอย่างหนึ่งทำแก่ผู้อื่นคือคนที่เรารักอย่างหนึ่งคนที่เราไม่รักอย่างหนึ่งโดยอาศัยการเวลา3คืออดีต1ปัจจุบัน1อนาคต1ก็เป็นอันจบอาฆาตวัตถุ9อย่างเพียงเท่านี้นะคะและก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยค่ะเพราะเวลาหมดลงแล้วขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ